รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมบ่ายๆของทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 ก็ได้เวลาของข่าวหวานสำราญใจกันแล้วนะคะวันนี้นานาและครอบครัวของเราก็มาพร้อมกับเมนูแสนอร่อยที่จะมาบอกต่อสูตรดีๆให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้นานาชวนทุกคนมาทำขนมตัวนึงค่ะชื่อว่าเครปซูเซตในช่วงของนานานะคะมีเมนูเครปซูเซตมาฝากค่ะเครปซูเซตเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนูของหวานขึ้นชื่อของชาวฝรั่งเศสเลยนะคุณผู้ชมใครๆก็บอกว่าเครปซูเซตที่อร่อยเนี่ยแป้งต้องบางยืดหยุ่นได้ซอสต้องรสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นส้มวันนี้นานามีเครปซูเซตสูตรของนานาที่ประยุกต์เอาวัตถุดิบไทยๆใส่ลงไปด้วยรับรองความอร่อยไม่แพ้กับการที่คุณบินไปกินที่ฝรั่งเศสเลยนะส่วนช่วงของอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้นะคะมีเมนูบราวนี่มาฝากค่ะบราวนี่ส้มเนี่ยจุดเด่นคืออะไรครับแบบนี้ตัวนี้ก็มีกลิ่นส้มมีผิวส้มมันก็ปัจจีด้วยบราวนี่ของอาจารย์เมย์เนี่ยนะคะเป็นบราวนี่รสส้มกับคุณผู้ชมแล้วบราวนี่สูตรนี้เนี่ยนะหน้ากรอบและข้างในหนุบหนับมากๆเป็นหนึ่งในเมนูบราวนี่ที่นานาอยากจะติดดาวเอาไว้ให้5ดาวเลยนะว่ามันอร่อยสุดๆหอมกลิ่นส้มเคี้ยวเพลินมีเนื้อส้มข้างในเป็นเนื้อผิวส้มกับช็อกโกแลตชิพเนื้อหนุบหนับชุ่มฉ่ำมากๆทั้ง2เมนูจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามกันได้ในข่าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะนี่ค่ะเครปซูเซตสูตรของนานาวันนี้ที่เลือกใช้วัตถุดิบไทยๆอย่างกะทิใส่ลงไปในแป้งเครปเครปซูเซตของนานาจะอร่อยและน่ารับประทานขนาดไหนอดใจรอชมในช่วงหน้านะตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูชูรสกระต่ายมาฝากกันค่ะวิธีทำเทแป้งอเนกประสงค์ตราพีระมิดลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายและเดือดทั่วใส่แป้งที่เตรียมไว้คนจนส่วนผสมร่อนจากภาชนะปิดไฟแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทใส่ไข่ไก่ลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันตักใส่ถุงบีบบีบเป็นรูปกระต่ายบนกระดาษลอกลายเตรียมไว้นำชูโรสที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบทั่วทั้งชิ้นตักขึ้นนำลงคลุกกับน้ำตาลทรายให้ทั่วแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทบีบช็อกโกแลตละลายเป็นตากับปากให้สวยงามจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสช็อกโกแลตพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูชูรสกระต่ายแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วค่ะ